ปรับอารมณ์กันต่อค่ะมาดูกันที่สามีแห่งชาติดิฉันเปิดให้โหวตอีกแล้วแต่วันนี้เป็น5อันดับสามีแห่งชาติวัยอบอุ่นค่ะจะมีใครบ้างหน้ากอดขนาดไหนอ่ะไปเช็คพร้อมๆกันค่ะอันนี้ไงพี่ป้องมาแล้วพี่ป้องมาแล้วเออหลายคนอยากได้อยู่เมื่อวานนี้อ่ะเรียงมาก่อนละกันค่ะก้องสหรัฐอายุ48ปีแต่ดีกรีความหล่ออมตะบุคลิกแซดอบอุ่นละมุนสุดๆไม่แปลกใจนะคุณหากสาวๆเนี่ยจะบอกว่า I don't care ว่าอายุจะห่างกันเยอะอยู่ก็ตามนะคะต่อมาพระเอกหน้าหยกหล่อตลอดการค่ะติ๊กเจษฎาพรหล่อเป๊ะเวอร์สายแอดเวนเจอร์เอะเข้าป่าตลอดเลยแม่ดิฉันเลยอยากจะเป็นเจนทำไมอ่ะให้คุณติ๊กเป็นทาซานโหนมาโหยโหยเจอกันตลอดเลยตอนนี้เนี่ยกำลังจะย่างเข้า40แต่เห็นแล้วเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ดาเสกโลโซก็มาเอาไปต่อกันที่พี่ป้องณวัฒน์ค่ะนี่ก็ว่าไม่ได้นะคุณอีก2ปีเนี่ยจะแตะเลข4กับเขาเหมือนกันค่ะสาวคนไหนที่ชอบความท้าทายอยากได้สามีแห่งชาติแนวกรุ้มกริ่มมีเสน่ห์แนะนำให้กดโหวตคนนี้รัวๆเผื่อๆจะได้ดอกไม้มาช่อหนึ่งด้วยนะค่ะคุณแต่ละเอามาต่อกันที่เคนธีรเดชกันบ้างค่ะนี่ก็พระเอกมากฝีมือเลยนะแถมพ่วงดีกรีคุณพ่อลูกสองอายุ39ปีความหล่อใสไม่แพ้หนุ่มๆวัยรุ่นเลยนะจ๊ะและคนสุดท้ายคนนี้ดิฉันอยากเก็บเอาไว้เพราะว่าอยากให้เป็นตัวจริงแต่ว่าเป็นไม่ได้แล้วมีภรรยาเรียบร้อยแล้วนะคะผู้พันเบิร์ดหล่อคมเข้มแบบสไตล์ไทยแท้คุณขาคนนี้แหละสามีแห่งชาติโอ้ยรั้วของชาติค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยชอบคนไหนรักคนไหนโหวตกันได้สามีแห่งชาติสาขาวัยอบอุ่นค่ะคนร่วมโหวตกันง่ายๆค่ะเข้าไปกดไลค์ผ่าน Facebook ไทยรัฐนะคะแล้วก็มาติดตามดูกันนะคะว่าหนุ่มคนไหนคือสามีแห่งชาติรุ่นอบอุ่นนะคุณที่แฟนข่าวบันเทิงไทยรัฐเทใจให้มากที่สุดบันเทิงไทยรัฐช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวติดตามผลกันละกัน 5:15 นาทีโหวตไปเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกเอาจริงแต่คือได้ความสุขทางใจโหวตแล้วมันดีต่อใจก็โหวตกันเถอะค่ะนะคะมีความกลุ้มกลิ่มเบาๆแต่ส่วนตัวแล้วฉันขอโหวตให้คุณก้องสหรัฐนะเธอมีไหมถ้ามีปุ่ม5ฉันกดโหวตรวบเลยเธอนี่ใจโอ้โหดิฉันเป็นคนใจกว้างค่ะเวลคัมทุกคนก็ดีนะคะ